มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญรองจากข้าวและยางพารามันสำปะหลังเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรไทยกว่า3ล้านคนบนเนื้อที่กว่า8ล้านไร่ปลูกได้ในดินทั่วไปได้ทุกฤดูกาลประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ผลิตเพื่อส่งออกมันสำปะหลังมากที่สุดมา50ปีสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าแสนล้านบาททุกปีเมื่อปีพ.ศ. 2558ได้เกิดโรคอุบัติใหม่ชื่อโรคใบด่างมันสำปะหลังหรือคาซาวาโมเสกดิซิสหรือชื่อย่อว่าโรค CMD ขึ้นในเวียดนามและกัมพูชาหากระบาดลุกลามเข้ามายังประเทศไทยคาดว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะลดลงกว่า 40% ผลกระทบต่อเกษตรกรโรงงานผู้ส่งออกและเศรษฐกิจจะรุนแรงและยากจะแก้ไขโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อคาซาวาโมเสกไวรัสมีทั้งหมด11สายพันธุ์พบในทวีปเอเชีย2สายพันธุ์พบในทวีปแอฟริกา9สายพันธุ์สายพันธุ์ที่พบระบาดในประเทศเวียดนามกัมพูชาคือพันธุ์สีลังกาจัดว่ามีความรุนแรงปานกลางคาดว่าน่าจะเกิดจากการนำเข้าท่อนพันธุ์ซึ่งเป็นโรคจากสีลังกามาปลูกส่วนสายพันธุ์ที่ระบาดในแอฟริกาจัดว่ามีความรุนแรงสูงถึงสูงมากเพราะมีไวรัสเข้าทำลายต้นมันสำปะหลังร่วมกันถึง2สายพันธุ์อาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังจะต่างจากโรคพืชอื่นอย่างชัดเจนคือใบจะด่างเหลืองหงิกงอเสียรูปทรงใบขนาดเล็กลงใบยอดที่แตกใหม่จะด่างเหลืองลำต้นแคร์แกรนหัวมันมีขนาดเล็กลงผลผลิตจะลดลง 30-90%ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของต้นมันสำปะหลังขณะที่ได้รับเชื้อสายพันธุ์ของต้นมันสำปะหลังและสายพันธุ์ของไวรัสหากใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูกผลผลิตจะลดลง 60-90% ปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีชนิดใดที่สามารถใช้รักษาโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ข้อแตกต่างระหว่างอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังและอาการของต้นมันสำปะหลังที่ได้รับสารกำจัดวัชพืชสูงกว่าปกติสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือต้นที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังใบยอดที่แตกใหม่จะด่างส่วนต้นที่ได้รับสารกำจัดวัชพืชสูงเกินไปใบยอดที่แตกใหม่จะไม่ด่างโรคใบด่างมันสำปะหลังถ่ายทอดได้2วิธีวิธีแรกคือการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูกวิธีที่2คือแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำไวรัสจากต้นที่เป็นโรคบินไประบาดยังต้นอื่นๆรัศมีปีละ100กิโลเมตรในประเทศกัมพูชาและเวียดนามมีการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างรวดเร็วเพราะเกษตรกรซื้อท่อนพันธุ์จากจังหวัดเทนินประเทศเวียดนามไปปลูกฉะนั้นเกษตรกรไทยต้องหลีกเลี่ยงการซื้อท่อนพันธุ์จากนอกประเทศเข้ามาปลูกอย่างเด็ดขาดจากการใช้ท่อนพันธุ์ที่ติดโรคมาปลูกต้นที่ใช้ท่อนพันธุ์เป็นโรคมาปลูกจะมีอาการด่างทั้งต้นส่วนต้นที่ติดโรคจากแมลงหวี่ขาวจะด่างเฉพาะใบยอดก้านใบโค้งงอตัวแมลงหวี่ขาวจะอาศัยอยู่ใต้ใบมันสำปะหลังถ้าต้นอายุ 1-3 เดือนจะอาศัยอยู่ที่ใบยอด5ใบแรกถ้าต้นที่อายุ 4-5 เดือนแมลงหวี่ขาวจะอาศัยอยู่ที่ใบล่างอาการของโรคจะแสดงหลังจากที่ติดเชื้อไวรัส1เดือนและที่สำคัญคือหากพบแมลงหวี่ขาวที่มีเชื้อไวรัสเพียงแค่1ตัวก็สามารถถ่ายทอดโรคได้ในประเทศไทยมีแมลงหวี่ขาวอาศัยอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วโดยมีพืชอาศัยเช่นมันสำปะหลังมะเขือกะเพราโหระพาพริกยาสูบมะเขือเทศหากมีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแมลงหวี่ขาวจะเป็นพาหะทำให้เชื้อโรคระบาดกว้างขวางออกไปได้อย่างรวดเร็วรัศมี100กิโลเมตรต่อปีการป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง 1. เกษตรกรต้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูกอย่างเด็ดขาด 2. ต้องมันสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างละเอียดต่อเนื่องสม่ำเสมอมันสำรวจประชากรแมลงหวี่ขาวและความผิดปกติของต้นมันสำปะหลังมันกำจัดวัชพืชรอบแปลงปลูก 3. หากสำรวจพบโรคและแมลงหวี่ขาวต้องนำต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงทันทีและทำลาย
โดยการขุดกลบหรือเผาทิ้งและใช้สารเคมีกำจัดแมลงหวีขาวทันทีหรือ 4. หากไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื้อโรคใบด่างมันสำปะหลังหรือไม่ให้นำตัวอย่างต้นส่งตู้ปน1034ปนฝ.เกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานคร10903หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลหรืออำเภอเพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไปวิธีเหล่านี้จะช่วยป้องกันและชะลอการแพร่กระจายเชื้อโรคใบด่างมันสำปะหลังออกไปได้ระยะหนึ่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลังคือ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงทั้งเกษตรกรผู้ค้าเจ้าของโรงงานผู้ประกอบการขนส่งเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงานเช่นเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรด่านกักกันพืชบริเวณชายแดนเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรนักวิจัยให้รู้จักเข้าใจสาเหตุของโรคและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 2. ต้องมีมาตรการห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาเวียดนามเข้ามาในประเทศไทยอย่างเด็ดขาด 3. สำหรับมาตรการในระยะยาวต้องมีการพัฒนามันสำปะหลังที่ต้านทานโรคใบด่างเพื่อมาปลูกทดแทนพันธุ์เดิมซึ่งต้องใช้เวลา 5-7 ปีในการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกเพื่อการค้าอาหารตภัยนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยความร่วมมือของทางราชการเกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดจนนักวิชาการที่จะช่วยชะลอการระบาดเข้ามาในประเทศไทยให้นานที่สุด